เคล็ดลับในการทำให้ตัวเองคัมแบ็กก็เปลี่ยนความคิดครับของสำหรับผมที่ผมคิดก็คืออย่างเดียวเลยที่ผมกลับมาได้ก็คือความคิดของผมครับที่แบบว่าเราตั้งใจทำอะไรจริงๆอ่ะมันจะแบบผมว่าเรามีความสามารถพอที่เราจะแบบว่ากลับมาตรงนี้ได้ครับสวัสดีครับผมเติร์ปนะกิติพานุวงศ์ครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยครับเติร์ปเป็นไงบ้างกับการคัมแบ็กในรอบหลายปีทั้งในทัวร์นาเมนต์ก่อนและใน2ทัวร์นาเมนต์แล้วก็มาถึงทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นครับเวลาจะถึงแมตช์อย่างเงี้ยเราแบบห่างจากคำว่าทีมชาติไปนานครับพอได้กลับมาก็มีตื่นเต้นนิดนึงครับมันที่มันห่างไปมันเป็นเพราะอะไรเรารู้ตัวเองไหมก็รู้ครับเราแบบเหมือนเรายังไม่สามารถที่จะเป็นตัวหลักในสโมสรได้ครับแล้วทำให้ฟอร์มการเล่นเรามันค่อยๆดรอปลงไปเรื่อยๆไงครับแล้วก็ต้องใช้เวลานานในการเรียกความมั่นใจครับพัฒนาตัวเองปรับเปลี่ยน mindset ยังไงให้กลับมาแบบเล่นได้ดีแล้วก็เป็นตัวหลักสโมสรก็ช่วงหลังตอนนี้ผมได้แบบว่าไม่ได้ออกไปเล่นที่ธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยได้มีเวลาเล่นอย่างเงี้ยผมก็คิดครับว่าแบบถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจซ้อมแล้วตั้งใจทำจริงๆอ่ะเราสามารถที่แบบจะกลับไปจุดเดิมได้ครับมันยากไหมครับเพราะว่าเลเวลของชุดใหญ่กับตอนชุดเล็กมันก็ยากครับเพราะว่าถ้าสมมุติเรากลับมารอบนี้คือเราไม่ได้เป็นแบบว่าดาวรุ่งแล้วครับเราขึ้นมาเราต้องเป็นตัวหลักให้ได้ครับมันก็ต้องปรับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบในเรื่องร่างกายในเรื่องความคิดอะไรเงี้ยครับใช่ครับแบบเพื่อนๆเราก็ไปแบบอย่างพวกบาสพวกอะไรเงี้ยเขาก็ยังติดยังไงผมก็แบบว่าทำไมเราถึงแบบว่าแบบห่างกันไปนานเกินนะครับสไตล์การเล่นเปลี่ยนครับผมคิดว่าเปลี่ยนผมเคยกลับไปดูเทปของที่ผมติดทีมชาติครั้งแรกอะไรเงี้ยผมค่อยดูแต่ก่อนผมแบบเป็นสไตล์ที่แบบว่าจะเลี้ยงแบบมุทะลุอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเราโตขึ้นแบบความคิดเราก็ค่อยเปลี่ยนเราได้เจอแบบรุ่นพี่ด้วยที่เขาคอยแนะนำว่าจังหวะไหนควรเลี้ยงหรือว่าจังหวะไหนที่เราไม่ควรเลี้ยงอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าสตาร์เดงก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับกับการร่วมงานกับเซเลซ่าในระดับสโมสรแล้วมาต่อเนื่องกับทีมชาติทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเหมือนเดิมมันผมว่ามันง่ายกว่าทุกคนที่แบบว่าเขามาจากสโมสรอื่นเพราะว่าเราได้รู้ในแท็กติกของโค้ชแล้วก็เซเลซ่าเขาก็จะให้เราเล่นเกมรุกเหมือนว่าเกมรุกคือแบบค่อนข้างที่จะฟรีครับแล้วเราเป็นสไตล์ที่เราต้องเลี้ยงต้องอะไรด้วยมันก็แบบว่าเข้ากับเขาครับ2ทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นการทําได้ที่ยอดเยี่ยมของตัวเองผมคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับแต่ผมว่าผมยังทําได้แบบยังไม่ได้โชว์ออกมาเยอะครับยังแบบยังเหมือนว่ายังไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดครับขอเคล็ดลับในการทําให้ตัวเองคัมแบ็กก็เปลี่ยนความคิดครับของสําหรับผมที่ผมคิดก็คืออย่างเดียวเลยที่ผมกลับมาได้ก็คือความคิดของผมครับที่แบบว่าเราตั้งใจทําอะไรจริงๆอ่ะมันจะแบบผมว่าเรามีความสามารถพอที่เราจะแบบว่ากลับมาตรงนี้ได้ครับผลแรกกับซีเกมส์วันนี้หน่อยก่อนเป้าอย่างเงี้ยก็แน่นอนครับแบบทีมชาติไทยเราต้องได้ต้องวางเป้าไปที่เหรียญทองอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนเราก็จะต้องแบบว่าตอกย้ำตรงนี้เข้าไปครับครับผมก็ฝากแฟนฟุตซอลชาวไทยครับทุกคนครับที่แบบขอให้ทุกคนครับติดตามทีมชาติไทยครับแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมเชียร์พวกเราในซีเกมส์ครับพวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณมากครับ